สวัสดีครับเพื่อนๆครับนะครับวันนี้ผมอาจารย์ศาสตาตัวอ่อนนะครับมาไลฟ์สดในเพจของท่านผู้กองปูเข็มนะครับเพื่อขยายผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆนะครับทยอยเข้ามาก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับนะฮะนะครับฝากแชร์กันด้วยนะครับบังเอิญว่าผมหายไปหลายวันนะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจนะฮะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับถามว่าลงมาเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อที่จะสัมผัสนะครับกับปัญหาที่แท้จริงนะครับที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่าตกลงมันเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับนะฮะว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งกำลังบั่นทอนความมั่นคงของประเทศเนี่ยอย่างขนาดหนักเนี่ยนะครับได้เป็นไปตามที่เขากล่าวอ้างกันหรือไม่นะครับซึ่งผมเองก็อยู่ในระหว่างของการเก็บข้อมูลนะครับจากภาคส่วนต่างๆในพื้นที่นะครับเพราะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับมีตัวละครนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากมายหลายฝ่ายนะตัวละครที่เกี่ยวข้องมากมายหลายฝ่ายพร้อมกับข้อมูลจำนวนมากนะซึ่งก็ต้องฟังแล้วก็ต้องวางแล้วก็เอามาวิเคราะห์ต่อนะครับว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรนะสำหรับวันนี้ผมยังคงไม่พูดถึงปัญหาที่ผมกำลังเก็บข้อมูลอยู่นี้อย่างลึกซึ้งในเวลานี้นะครับเพราะว่าคงต้องใช้เวลานะครับสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะทำให้การถ่ายทอดความจริงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเนี่ยเป็นไปอย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดนะฮะอีกอย่างนึงครับการรับฟังข้อมูลข่าวสารเนี่ยผู้ให้ข้อมูลก็อาจจะมีเจตนาหลากหลายนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องฟังหลายๆฝ่ายนะครับเพื่อนำไปสู่ผลนะในการได้ข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงนะเพื่อนำไปบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยทั่วทั้งประเทศนะครับเพราะประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวนะมิอาจแบ่งแยกได้นะว่า ปัญหาที่แท้จริงคืออะไรนะแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะไม่ใช่เพียงแค่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะแต่สร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าณเวลานี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรากำลังเผชิญปัญหาวิกฤตความมั่นคงอย่างร้ายแรงนะจากการใช้สงครามข้อมูลข่าวสารบิดเบือนสร้างวาทกรรมนะเพื่อหวังผลทางการเมืองให้เกิดความวุ่นวายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในประเทศของเรานะฮะหวังผลลึกล้ำไปถึงขั้นเราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าหวังผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะทั้งในรูปแบบสาธารณรัฐทั้งในรูปแบบสหพันธรัฐจากรัฐเดียวนะฮะก็จะทำให้เป็นรัฐรวมนะฮะอะไรก็แล้วแต่จะเปลี่ยนแปลงจากระบบทุนนิยมเสรีนิยมนะไปสู่ระบอบสังคมนิยมนะฮะก็จะเห็นว่ามันมีอะไรมากมายเหลือเกินนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีคุณเจี๊ยบคาโลนะครับคุณโรสลินนะครับเกิดการมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงโค่นล้มเพื่อสถาปนาอำนาจใหม่ขึ้นมาให้จงได้ถ้าพูดสิ่งเหล่านี้เมื่อหลายปีก่อนก็คงจะไม่มีใครเชื่อ
นะคนที่ติดตามการเมืองมาเนี่ยนะก็จะพบว่าปัญหาการเมืองไทยเนี่ยจากปัญหาการเอาชนะกันมันกลายเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการบ่อนทำลายสังคมอย่างกินลึกนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคก่อนนะทักกี้นะฮะก็ทำทิ้งปัญหาสังคมไว้มากมายกับระบอบเศรษฐกิจแบบประชานิยมนะเราก็ยังใช้หนี้กันอยู่นอกจากต้องใช้หนี้แล้วยังไม่พอนะฮะการที่มอมเมาประชาชนเนี่ยมันทำให้ประเทศอ่อนแอมันทำให้คนชั้นกลางชนชั้นล่างนะครับเกิดการไร้ประสิทธิภาพในการทำงานเพราะหวังพึ่งพิงเงินอุดหนุนจากรัฐอยู่ตลอดเวลามันก็ทำให้ประเทศเนี่ยสูญเสียทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าไปอย่างไม่ควรจะเสียนะฮะนอกจากนี้เราก็เผชิญปัญหาณวันนี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มบุคคลที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ต่างนะครับมีความคิดเปลี่ยนแปลงโค่นล้มผนวกกับมันเป็นยุค 4.0 นะครับก็พยายามใช้เครื่องมือทางดิจิตอลทางนิวมีเดียสื่อใหม่นะครับต่างๆนะครับกล่อมเกลาล้างสมองปัญหาเหล่านี้ปัญหาความมั่นคงในประเทศนะเวลานี้ผมมองภาพรวมเนี่ยน่าเป็นห่วงฮะทุกท่านก็คงรู้สึกเช่นกันนะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ปัญหา3จังหวัดชายแดนเท่านั้นนะฮะมันเป็นปัญหาทั้งประเทศนะเป็นปัญหาทั้งประเทศซึ่งก็ไม่ทราบว่าคนพวกนี้มันมาจากนรกขุมไหนนะครับที่อาจหารทำได้กับบ้านเมืองเราถึงเพียงนี้ฮะพี่น้องครับวันนี้ผมได้พบกับพี่น้องในพื้นที่นะฮะที่มีความเข้าใจในปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบันนะครับมีความเคารพรักศรัทธาใน อุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะมีเยอะฮะไม่ต้องห่วงฮะถามผมว่าเนี่ยทำไมอาจารย์ลงมาช่วยผู้กองทำไมลงมาช่วยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับขนาดคนที่อื่นยังลงมาช่วยเลยนะฮะผมเรียนให้ท่านทราบอย่างนี้ฮะว่า เขาพูดในทำนองว่าเขาดีใจที่ผมลงมาช่วยแต่ผมตอบกลับไปว่าผมก็ดีใจฮะที่มีพี่น้องในพื้นที่อยู่เช่นกันไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเป็นอะไรที่มาช่วยเขานะเพราะผมก็ไม่ได้มีปัญญามากมายขนาดนั้นแต่ทำไมผมจึงตอบเช่นนั้นนะเพราะจริงๆแล้วปัญหาบ้านเมืองเรานะวันนี้มันถูกหมักหมมมานานนะถ้าใครที่ติดตามการเมืองยังคงจะจำผมได้ว่าผมเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนักวิชาการที่เรียกตนเองว่ากลุ่มสยามประชาภิวัตน์นะผมเองได้ไปกับเพื่อนกลุ่มสยามประชาภิวัตน์เนี่ยก็ได้เคยให้ออกหนังสือคัดค้านการแก้ไขมาตรา102นะผมก็เคยไปวิวาทะแต่นานมาแล้วนะครับแต่ต้องย้อนความเล่าให้ฟังนิดนึงนะว่าการแก้มาตรา112มันทำไม่ได้แค่ไหนอย่างไรจนในที่สุด กระบวนการในการแก้ไขมาตรา112ก็จบไปถามว่านะเวลานั้นผมดีใจหรือไม่ครับผมตอบว่าไม่ดีใจฮะทำไมผมจึงไม่ดีใจฮะเพราะผมรู้ว่ามันเป็นการหยุดศึกหนึ่งเท่านั้นแต่มันยังไม่สามารถที่จะเอาชนะสงครามได้เพราะอะไรฮะเพราะว่ากระบวนการนะในการกล่อมเกลานะเยาวชนคนหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยโดยเครือข่ายนักวิชาการไม่เพียงแค่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะแต่รวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะมันยังดำเนินอยู่มันยังดำเนินอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมานะการให้ข้อมูลเท็จการพยายามใช้วาทกรรมต่างๆนะครับเริ่มที่การใช้วาทกรรมใช้ความรู้ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ความรู้ทั้งหมดนะเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเมืองของนักวิชาการเหล่านั้นเนี่ย
นะครับอัดฉีดลงไปในสมองของเยาวชนคนหนุ่มสาวนะฮะทำให้เกิดต้นผลไม้พิษขึ้นแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเครือข่ายเหล่านี้เติบใหญ่ขึ้นมากจนกลายเป็นผลไม้พิษต้นมหึมาที่กำลังเบ่งบานและงอกงามอยู่ในประเทศแห่งนี้ฮะถ้าท่านดูความคิดเยาวชนคนหนุ่มสาวนะเวลานี้เนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยฮะว่าคิดอะไรเกี่ยวกับสถาบันนะฮะการไปสมาทานศรัทธาครูบาอาจารย์ที่ลอกตำราฝรั่งฝรั่งเป็นยังไงก็จะให้เป็นอย่างนั้นนะฮะแม้แต่ฝรั่งฮะผมเรียนให้ท่านทราบว่าก็มีความหลากหลายนะบางประเทศก็ปกครองแบบราชอาณาจักรบางประเทศก็เป็นสาธารณรัฐนะระบบการเมืองการปกครองอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์อิตาลีก็มีความหลากหลายไปตามอัตลักษณ์ลักษณะเฉพาะของประเทศเขานะฮะอย่างอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมเรียนท่านทราบงี้ฮะว่าการเมืองของสังคมตะวันออกเนี่ยมักจะเกี่ยวพันกับผู้นำมันปฏิเสธไม่ได้ท่านหากท่านย้อนดูประวัติศาสตร์นะพม่าพอสิ้นระบบกษัตริย์แล้วเป็นไงฮะประเทศพัฒนาไปแค่ไหนลาวเมื่อล้มเจ้าแล้วประเทศทุกวันนี้เป็นยังไงเขมรเวียดนามถ้าไปดูตัวเลขทางเศรษฐกิจนะผมชอบพูดตัวเลขเพราะอะไรตัวเลขมันโกหกกันไม่ได้ทุกวันนี้คนเราเถียงกันเรื่องโน้นเรื่องนี้ต่างคนต่างคิดว่าเราถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่ดูตัวเลขนะประเทศพม่าทุกวันนี้มี GDP ประมาณ70นะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ35นะราวๆเนี้ย35,000 ล้าน US นะประเทศลาว21,000 ล้านนะ US เขมรประมาณ24-25ส่วนเวียดนามประมาณ261,000 ล้านนี่คือประเทศที่เขาถอดพระมหากษัตริย์ออกแล้วทำให้ประเทศไร้การรวมศูนย์นะฮะไร้การนำไร้ศูนย์รวมจิตใจฮะส่วนประเทศไทยเราท่านทราบไหมฮะว่าเรามี GDP อยู่ที่484,000 ล้าน US ผมเคยสรุปตัวเลขว่าความร่ำรวยของประเทศไทยในการมีสถาบันพัฒนาประเทศจากประเทศด้อยพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยประเทศเดียวมี GDP เท่ากับพม่าลาวเขมรและเวียดนามรวมกันนะฮะแล้วมีคนบอกว่าเวียดนามจะแซงไทยผมเรียนท่านทราบฮะเวียดนามทุกวันนี้เศรษฐกิจGDP โกรเติบโตประมาณ 6% นะฮะประเทศไทย 3.5 ต่อให้ครับถ้าประเทศไทยไม่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วเวียดนามโต 6% ทุกปีแบบนี้เวียดนามจะใช้เวลาทั้งหมด26 ปีครับในการแซงประเทศไทยถามว่าเมื่อเราไปเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรปอเมริกาเราก็ไม่ต้องไปเทียบหรอกฮะเขาพัฒนามาก่อนเราเขาก็ย่อมรวยกว่าเราเป็น10 เท่าแต่ถามว่าจากจุดแห่งความยากจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่าเราจะพัฒนาประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ใครที่บอกว่ามันง่ายเขาคือคนโกหกเพราะลงมือทำจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นการที่ประเทศไทยพัฒนานำหน้าหลากหลายประเทศขึ้นมาในย่านเดียวกันเนี่ยแบบไม่เห็นฝุ่นเราก็ต้องพูดถึงประเทศที่พอๆกับเราอย่างมาเลเซียหรือที่ดีกว่าเราอย่างสิงคโปร์ด้วยอย่างอินโดนีเซียเอาเข้าจริงเราก็ด้อยกว่าเราแต่เขา GDP มากกว่าเนื่องจากว่าประเทศเขาประชากรเยอะการพัฒนากว่าจะทำมาได้จนถึงทุกวันนี้และบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นพ้นภัยจากระบอบต่างๆในยุคสงครามเย็นมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับแล้วการล่มสลายไปของสหภาพโซเวียตในเชิงระบบเศรษฐกิจจนเปลี่ยนมาเป็นทุนนิยมในจีนอะไรสารพัดนะมันแสดงออกอย่างชัดเจนว่าการใช้วิธีคิดทางเศรษฐกิจแบบฝ่ายซ้ายเนี่ยมันคือสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์แต่ความล้าหลังของปัญญาชนไทยเราทุกวันนี้เนี่ยก็ยังถูกกล่อมเกลาปลูกฝังจาก
ตัวแม่ตัวแบบพิมพ์ซึ่งหมดอายุไปแล้วแต่เรียกตัวเองว่าหัวก้าวหน้าปลูกฝังความคิดซึ่งตกยุคล้าสมัยใช้ไม่ได้แล้วก็เอามาใช้กับประเทศของเราสิ่งนี้น่าเป็นห่วงฮะว่าปัญหาความมั่นคงนอกจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วน่าเป็นห่วงความมั่นคงของประเทศในอนาคตและปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับผมความมั่นคงในฐานะคนที่เป็นเคยเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยมาเป็นนักเคลื่อนไหวเคยเคลื่อนไหวทางการเมืองมาเนี่ยสำหรับผมมิติความมั่นคงของผมคือมิติทางความคิดนะถ้าความคิดของเยาวชนคนหนุ่มสาวถูกทำนองคลองธรรมถูกวัฒนธรรมถูกประเพณีในพื้นที่แน่นอนฮะประเทศชาติมันย่อมเจริญวัฒนาสถาพรยกระดับตัวเองขึ้นไปนะแต่ถ้าความคิดของคนหนุ่มสาวมันไปผิดทิศผิดทางหนักไม่เอาเบาไม่สู้ศีลธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีเห็นไหมฮะนักการเมืองที่บอกว่าเป็นตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่ชั่วร้ายที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาการบั่นทอนทำลายประเทศโดยการบั่นทอนทำลายความคิดเยาวชนคนหนุ่มสาวคือสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับประเทศนี้ผมเรียนให้ท่านทราบว่าวันนี้มีคนมาบอกว่าดีใจที่อาจารย์มาร่วมผมตอบกลับไปว่าผมก็ดีใจที่พวกท่านมาร่วมมากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะในหัวใจของผมตั้งแต่เรื่องแก้มาตรา112และเรากลุ่มสยามประชาธิวัตรด้วยรู้แผนการเหล่านี้กันมาโดยตลอดนะฮะเรามีความผมส่วนตัวผมมีความกังวลเป็นห่วงประเทศไทยมานานแล้วผมต่างหากที่ดีใจที่วันนี้มีพี่น้องประชาชนคนไทย จำนวนมากนะทั้งคนที่โพสต์ Facebook มีคนติดตามจำนวนมากตลอดจนทุกท่านตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาหายอดไลค์หรืออะไรทั้งสิ้นแต่มันเป็นเวลาที่ทุกคนต้องร่วมกันนะในการปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเราซึ่งอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงณเวลานี้ประชาชนที่เข้าใจในปัญหาก็ตื่นรู้กันจำนวนมากแล้วเป็นแนวปะทะแนวยันตั้งรับกับพวกเหล่านี้ได้แต่ปัญหาคงอีกนานกว่าเราจะคลี่คลายวิกฤตความคิดนะฮะซึ่งอาจจะนำพาประเทศไปสู่หายนะในอนาคตเราต้องมาร่วมมือกันผมเป็นอาจารย์ศาสตราจารย์ก็มีความรู้ในระดับหนึ่งในเรื่องทางกฎหมายในเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจซึ่งก็ต้องศึกษาให้พอรู้ในทางรัฐศาสตร์ในทางเศรษฐศาสตร์ก็พยายามช่วยเหลือประเทศชาติอยู่ตลอดเวลานะครับโดยการให้ข้อมูลให้ความคิดให้หลักคิดเพราะว่าณเวลานี้ปัจจุบันนี้ท่านจะเห็นข่าวเร็วๆร้ายๆที่บ่อนทำลายประเทศมันถี่ยิบมากตั้งแต่ผู้พิพากษายิงตัวตายน้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะฮะมันเกิดขึ้นถี่ยิบนะฮะต้าเป็นห่วงประเทศครับตอนนี้ผมอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลงมาเก็บข้อมูลถามว่ามีความกลัวก็มีเพราะว่าเราก็ห่วงใยพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อนฝูงต่างๆแต่ถามตัวเองแล้วว่าประเทศมันต้องอยู่รอดฮะถอยมันก็ตายสู้ก็รอดนะดังนั้นนะปัญหาประเทศนะวันนี้นอกจากปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเดี๋ยวผมเก็บข้อมูลได้มากจนสมบูรณ์แล้วจริงๆตอนนี้ก็ได้มากระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปรวบยอดเข้าใจปัญหาในเชิงวิชาการจริงๆเลยว่าความจริงมันเป็นยังไงนะครับผมก็คงจะมาพบกับเพื่อนๆ นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยจะฝ่ายใดก็ตามนะผมเรียนให้ท่านทราบความแตกต่างทางความคิดต่างกันได้ฮะแต่ความเป็นมนุษย์คือความมีความเมตตาต่อกันประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทุกคนถูกครอบงำทางความคิดยิ่งกว่าอาชญากรที่ก่อคดีรายวันความขัดแย้งทางความคิดนำไปสู่สงครามมีความตายมากมายมหาศาลเราต้องรักษาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
ความเป็นมนุษย์ในตัวเรานั่นเองนะครับสำหรับผมวันนี้นะครับก็มาปรากฏอยู่ในช่องของผู้กองปู่เข็มเพื่อขยายผลความคิดความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวผมเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วรับรองสนุกแน่นอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับวันนี้ผมสัตตาโตอ่อนก็คงขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทาง